ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยปอพารวยปออีไตนะครับผมกับวันนี้เราจะมาตามแนวทางของเบิกทรัพย์นะครับบอกว่าฝันดีอยากจะบอกนะฝันมา3คืนซ้อนเลยนะครับเนาะงวดที่แล้วก็เลขของเบิกทรัพย์ก็ไปเข้าเลขของลูกชายนะครับผม107นะครับเนาะ107นี่เป็นเลขห้องนะครับไลฟ์สดวันสุดท้ายนะครับบางท่านอาจจะไม่เห็นนะครับเนาะสามารถกลับไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด Subscribeกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับ FC ครับยังไงก็ให้พ่อแม่พี่น้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเบิกทรัพย์ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีทางช่องปอนะคะเนาะมาที่แล้วค่ะฮะไม่ยังบอกว่าเธอบอกรู้ติหมดที่แล้วเข้าเลขลูกชาย107เข้าเลขลูกชาย107เบิกทรัพย์ไล่สดอยู่อันขี้มาเนาะค่ะมื้อนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจเราก็เลยไม่ได้บอกทางช่องโอปอเนาะครับอยู่ซื้อๆเขาก็ให้ง่ายออกจากห้องว่าซั่นว่าแจ้งง่ายไว้ก็จริงอยู่เฮาแจ้งง่ายไว้แต่บัดนี้เฮาก็เลยบอกว่าเฮาขออยู่ต่อเนาะค่ะแม้ว่าก็ปรากฏว่าสื่อสารกันบ่เข้าใจทางพนักงานเขาก็เลยลงมาใหญ่ก็เลยได้ง่ายกับท่านหันเพราะว่ามีคนใหม่เขามาอยู่พ่อใหญ่เดี๋ยวลูกก็เลยว่าอันซื้อเลขห้องได้ไปยังแมวสั่นลูกไส้แล้วเลยว่าอนอนอยู่ซื้อเขาก็ให้ย้ายห้องสั่นแม่คุยยังไงไม่รู้เรื่องสั่นแม่ก็ว่าแม่โทรคุยรู้เรื่องแต่เพิ่นบ่เข้าใจกันนะพนักงานเนาะครับก็เลยได้ง่ายก็เลยเบอร์ห้องละ107แล้วแม่ซื้อหน่อยว่าสั่นลูกไส้บอกให้ซื้อก็เลยไปซื้อเนาะซื้อ107หั่นน่ะมันออก17บ้านนี้เบิกทราบค่ะไปได้เลขวิ่ง7เนาะค่ะหมดที่แล้ววิ่งตัวเดียว7กลับมาตรงกับเบอร์ห้องก็เลยได้บ่หลายได้บ่หลายบาทดอกหมดที่แล้วก็ได้หันมาเป็นตัวนิ่มเนาะค่ะไลฟ์สดอยู่วันสุดท้ายบ่วันนั้นน่ะโอ้ปัวไล่ๆบ่เนาะไลฟ์ครับไลฟ์อยู่โอ้หายอยู่ตัวซั่นนี่107นะครับอืมเป็นเลขลูกชายนะครับผมลูกชายเขาบอกครับค่ะเอาลงสักนิดนึงเบิกครับบ้านนี้เป็นเลขลูกชายโทรมาบอกครับบ้านนี้งวดนี้ก็บอกอีกแม่ว่าซั่นงวดที่แล้วออกเลขห้องเก่างวดนี้เลขห้องใหม่นะแม่ว่าซั่นย้ายห้องซะแล้วบาดนี้ย้ายห้องก็สิมีเบอร์ห้องใหม่นะคะห้องใหม่อันนี้ของลูกชายเด้อแต่ว่าก็ของเบิกทรัพย์ก็มีแต่ว่าบอกของลูกชายไว้นำเพราะว่ายาม FC บ่พอคลิปเนาะอันนี้เป็นของลูกชายลูกชายฝากมาปล่อยนะคะลงนิดนึงครับลูกชายกับห้องกัน16 17ปีเนาะค่ะ209เบอร์ห้องเพิ่นน่ะ209คันกับหัวก็เป็น206เนาะค่ะอันนี้เบอร์ห้องลูกชายลูกชายฝากมาปล่อยต่อเด้อค่ะ209ว่าซั่นเพื่อแม่เด็กค่าเศร้าหองขึ้นพอนวะบัดนี้สิเว้าให้ฟังฝันโตหมดฝันว่าแม่งเมาอันเต็มเฮียนแต่ว่าบ่มีปีกกองเต็มพื้นมามีโตเท่าในโป้เนี่ยคนก็มาหาอยู่เฮียนหลายๆก็เลยว่าแม่ว่าซั่นกวดเอาแม่งเมาไปขวามากินได้เป็นหยังว่าซั่นบ่ต้องไปหาหยากมันอยู่ในเฮียนเฮานึงว่าซั่นบ่ต้องออกไปหยากตัวเลยว่าซี่ก็เลยว่าเพิ่นก็เลยว่าแม่นได้นอกสันได้เอาแมงเมาไปขัวกินมื้อแรกนะคะต่อหมวดบัดมื้อที่2มาฝันว่าเจ้าของมีลูกน้อยออกลูกมาเป็นผู้หญิงแล้วเอาลูกกินนมบัดนี้แล้วบ่ถือกันกับผัวว่าเจ้าของได้ลูกซ้ำเฒ่าซั่นผัวเลยสร้างหลายก็เลยหนีผัวกําลังหอบลูกส่วนแม่นี่เขาละจุดผุเต็มเฮียนอยู่แม่บังไฟผุนะจุดขึ้นไปน้ำแตกทั้งฝาดนะจุดขึ้นก็แตกจุดขึ้นก็แตกจังซี่นะก็เลยว่าทะเบียนบ้านมาบ่จังซี่เก่าฝันเกี่ยวบ้านอีกบัดมื้อคืนนี่เนาะว่าสิบ่ออกคลิปก็เลยอดบ่ได้มื้อคืนนี่เมื่อวานไปซื้อเลขมา14กับ149มื้อคืนมาเลขมาเสียงเขาฝันแม่ว่ากับว่าแม่นฝันไปนอนบ่หลับต้องหลับตื่นๆเที่ยงคืนนอนบ่หลับแบบกำลังเสียบลงหลับว่าจังซี่ล่ะกำลังหลับตาลงได้กินหอม
น้ำหอมแหมน้ำหอมคือจังน้ำหอมฝรั่งเนี่ยหอมห้อยห้อยกินฉุนแห้งก็เลยมื่นตาขึ้นมาเบิ่งอ้าวกะบ่มีไผเข้าห้องมีแต่แมวนอนอยู่กับแมวบ่ได้ดมเบิ่งแมวแมวกะบ่มีน้ำหอมห่วยได้ว่ากินน้ำหอมเอี้ยงว่าซั่นก็เลยนอนต่อนอนแล้วฝันเห็นผีเด็กหน่อยผู้หญิงขึ้นมาเนี่ยนอนนั่งว่าอย่าของเป็นคนมาตัวนะบัดจะมาตัวก็ได้กินน้ำหอมมาว่าซั่นโอ้ยกินน้ำหอมบ่หันกินผีเด็กหน่อยผู้นี่ล่ะว่าซั่นอย่ามาตัวเด้ว่าเป็นคนว่าซั่นผีเด็กหน่อยก็เลยว่าขออยู่น้ำแนวว่าซั่นขอเป็นผีเด็กหน่อยผู้หญิงนี่ล่ะว่าซั่นขออยู่น้ำขอสิให้โชคให้ลาภให้เจ้าร่ำเจ้ารวยว่าซั่นโอ้สาธุท่านให้ร่ำให้รวยก็บ่รังเกียจก็สิอยู่น้ำอยู่เลยว่าเลขสิออกตัวใดล่ะว่าซั่นเพิ่นได้ว่า14ตัวคือว่าก็เลยไปมั่นใจในส่วนตัวเนาะมั่นใจชอบ14นะคะหมดที่แล้วก็รู้ยังละแต้มเน้นไป07กับ15มันก็ออก17กับ16เนาะหมดนี้ก็สิมีตัวเน้นเป็นเลขขวัญนี่แหละ3คืนซ้อนท่านเห็นแต่เด็กหน่อยผู้หญิงผีเด็กหน่อยผู้หญิงก็เลยว่าเอาตัวนี้ละ149แล้วก็สิมีตัวร่องตัวหนึ่งนะคะฝันเห็นหมู่เก่าฝันเห็นหมู่เก่าคือเตะเก่าสิมากกับว่าจักคือฝันเนี่ย3คืนแม่นแต่ว่าฝันเกี่ยวเลขตัวเดียวนี่ฝันเกี่ยวเลขตัวเดียวนี่มาขึ้นพี่กะมาหาบอกอีก14เด้อเพิ่นว่ามาขออยู่นำก็สิให้นำให้รวยก็ให้อยู่แล้วว่ากันบ่ให้นำให้รวยบ่ให้ถือเลขถือเบอร์ก็บ่ให้อยู่แล้วว่าผีได้หน่อยนะก็เลยนี่ละแล้วก็ตัวร่องนะคะฝันเห็นหมู่เก่านี่จะเป็นตัวนี้แต่ว่าเน้นตัวเดียวมักแห้งมันคือ14แล้ว149นะคะงวดที่แล้วก็ยังฝันเกี่ยวบ้านก็ซื้อ149 146 2ตัวมันบ่ได้ตัดเนาะค่ะงวดที่แล้วแต่รอบนี้สิบ่ปีนเพราะว่ามัน16มันออกแล้วมันสิมา14บ่จักหาเลขหนึ่งบ่มาก็อาจจะมา49เนาะค่ะโตร่องนี่คือมักไว้แล้วนี่49ครับคันเลข9ก็เฮ็ดเส้นเฮาก็19ออกแต่เลขตัว9ก็ซื้อตัว9นี่ล่ะพี่น้องแล้วก็ตัวร่อง37ฝันเห็นเพื่อนเก่าอีกแต่ว่าผีเด็กหน่อยผู้หญิงน่ะฝันเห็น2 3ขึ้นน่ะเอาแล้ว407ตัวเก่ายังตามอยู่มั้ยครับไอ้407กับบ่แน่ด้วยเนาะฝันเห็นอันหมู่เก่ามาหาหมู่แต่สมัยเรียนเพิ่นแล้วพอๆกัน20ปีแล้วเฮ็ดเป็นตัวร่องก็ได้เนาะ407ครับอย่าลืมกับ46เด้อเบิกทรัพย์เออเนาะลืมได้ได้นี่บ่กลัวแต่ว่ามักนี่ล่ะมัก2คู่นี่แต่ว่าจัดแล้ว149นี่ไปเอามาเสียงแล้วก็ยังมาฝันเห็นผีเด็กหน่อยมานอนนั่งอยู่แม่ครับเลือดออกเต็มอยู่อันหนาตอนนั้นตัวขวางก็เลยว่าบ่ได้รังเกียจดอกทําให้โชคให้ลาภทํามาให้แม่นี่ร่ํารวยได้ว่าเป็นผีก็สิเลี้ยงเอามาแจมนอนน้ําเฮาแม่ว่าเฮามีแต่ลูกคนบ่มีลูกผีนะอยากมาเป็นลูกเฮาก็เลยว่าเอาคันเป็นลูกพี่คันสิมาอยู่ให้ร่ำให้รวยกับมาอยู่น้ำรอดแต่วางสีในความฝันครับเลขสิออกตัวใดเราสั่นกับ14แล้วกว่าเป็นพี่ไม่ยิ่งคือว่า14แล้วเป็นว่ามันคืนนี้เนาะกับจักสิแมนบ่แมนที่ความฝันเนาะกับเบาสู้พี่น้องฟัง14แต่ว่าเบิกทรัพย์ไปซื้อมาแล้วจังว่าฝันย้ำอีกมันคืนนี่3คืนซ้อนแมนแต่ว่าซื้อนักละ149คือว่าเป็นพันเลยค่ะเมื่อวานนี้เงินพันปิ๋วเลย149มีเท่าใดหลุดหมดเมื่อวานนี้กับ14เนาะกับ14กับ73น่ะถึงเป็นอายุพร้อมแล้วก็มาฝันเห็นหมู่เก่าพร้อมโชว์หน่อยครับทีนี้พิจารณาเบิ่งเด้อค่ะเป็นแนวทางมีเข้ามีดุจใจใช้วิทยาในการรับชมนะคะงวดที่แล้วก็เข้าแต่เลขลูกชายเนาะเขาได้เลขลูกชายเบิกทราบก็ซื้อว่าหลายซื้อไว้น้อยๆนึงเพิ่นแบบว่าเพิ่นกระทันหันก่อนมื้อเลขออกมื้อนึงอะนะครับอยู่ซื้อก็ได้ง่ายห้องแบบบ่ได้ตั้งโตนะเลขลูกชายก็เลยลองซื้อเบิ่งหน่อย
ได้ลักพันนี่ล่ะมันบ่ได้หลายก็เลยเสียใจอยู่งวดนี้ก็209บ่ได้ของเพิ่นครับผมแต่ว่าผู้แม่บ่มักคือเก่านะมักตัวนี้แหละมักเลขเจ้าของฝันเบิ่งซักนี่บ่ค่อยซื้อเลขนําไผตัวซื้อแต่นําเจ้าของฝันเองซื้อเองก็เบิดหลายบาทแล้วฝันเองซื้อเองเนาะก็บ่ค่อยซื้อนําผู้อื่นปานใดเนาะค่ะครับก็ต้องขอขอบคุณเบิ่งซับเนาะรวยเด้อให้ถือสู้ผู้สู้คนครับขอบคุณรวยไปนํากันเด้อค่ะขอบคุณเบิ่งซับครับผมสําหรับแนวทางนะครับเนาะ